ค่ะก็คือคำถามนะคะนิพพานแล้วไปไหนก็คือจะขอขยายความนิดนึงนะคะหมายความว่าเวลาแบบนิพพานไปแล้วค่ะจิตเราถ้าไม่ไปเกิดอีกอะแล้วมันจะไปไหนอะค่ะทีนี้ก็ไปหาแบบไปหาข้อมูลมาจากหลายที่นะคะแบบหลายที่เนี่ยก็จะบอกว่าติดเนี่ยก็จะดับไปนะคะหรือว่าบางที่อย่างเช่นว่าสายอาจารย์มั่นก็จะมีเรื่องของผีติดฟูตังอะไรเนี่ยค่ะที่บอกว่าติดดั้งเดิมของเราก็จะอยู่เป็นนิรันดร์นี้ค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบเพื่อนจะว่าไงคำว่านิพพานก็คือของพระพุทธเจ้าก็คือความสงบสุขไอ้ความสงบเย็นของจิตเมื่อไม่มีความทุกข์นะครับนิพพานจึงไม่ได้เกี่ยวกับความตายเลยดังนั้นคำถามที่ว่าเมื่อนิพพานแล้วจะไปไหนจึงขาดที่ตั้งส่วนเรื่องนิพพานระดับสูงหรือไปอยู่ในดินแดนที่มีความสุขไม่มีความทุกข์อยู่ชั่วนิรันดร์นั้นไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าครับคำถามตั้งใหญ่ไหมตอบจริงๆคำถามนี่มันเป็นคำถามที่ว่าสุดคิดแหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันอนาคตก็คงต้องสุดคิดแหละเพราะว่าส่วนใหญ่คนไปตีความว่านิพพานแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างจบหรือว่านิพพานแล้วก็ทุกอย่างมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยไปตีความเป็นคนละแบบกันไปเลยจริงๆพระพุทธองค์เนี่ยท่านสอนเรื่องทางสายกลางอย่างเดียวก็ยังทางสายกลางหมายว่าคุณจะเชื่อว่าคนเราตายไปแล้วก็คือแม้กระทั่งนิพพานนะเป็นหลังจากบรรลุสภาวะนิพพานแล้วก็ตายเนี่ยแล้วก็บอกว่าทุกอย่างจบพระพุทธองค์บอกว่านี่เป็นอุเฉททิฏฐิคือตายแล้วทุกอย่างสูญแต่ถ้าการไปเชื่อบอกว่ามันมีจิตตัวหนึ่งในร่างกายเป็นตัวอมตะไม่ตายเวลาตายไปแต่ร่างอมตะตัวนี้มันก็ไปหาร่างใหม่อยู่ตลอดกาลนานเอ้ยอย่างนี้ก็เป็นสัจจตทิฏฐิพระพุทธองค์บอกว่าอุเฉททิฏฐิก็ไม่ใช่สัจจตทิฏฐิก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วนิพพานมันคืออะไรนิพพานก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติสภาวะธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมองก็เป็นบนท้องฟ้าว่างเปล่าเนี่ยแต่จริงๆภายใต้ความว่างเปล่าเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเต็มไปอยู่ในความว่างเปล่าหมดมันต่อไข่ไก่ฟองหนึ่งเนี่ยคุณลองต่อไข่ไก่มาดูสิคุณจะมีไข่แดงกับไข่ขาวนะต่อให้คุณเอาไข่แดงไข่ขาวไปเข้าห้องแลบไปเข้ากล้องจุลทรรศน์คุณวิเคราะห์ออกมาก็มีแต่แร่ธาตุโปรตีนไขมันอะไรพวกเนี้ยเกลือแร่อะไรทั้งหลายแหละแต่คุณเห็นเอกตัวปีกมันไหมเห็นเอกขามันไหมจมอยปากไหมตาไหมหูไหมจริงๆมันซ่อนอยู่ในไข่แดงไข่ขาวหมดเกี้ยงเลยเป็นการแค่คุณเอาความร้อนไปอะไรอ่ะไปให้กับไข่ฟองเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นลูกเจี๊ยบเป็นไก่ทันทีเลยแต่ว่าคุณไปเข้าห้องแลบคุณก็จะเจอแต่เกลือแร่นะแร่ธาตุโปรตีนอะไรแค่เนี้ยแล้วก็จบนะเพราะไอ้ตรงเนี้ยต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้นิพพานก็เป็นสภาวะหนึ่งตามธรรมชาติอย่างนี้แหละนะฮะก็คือว่าจริงๆมันก็เป็นสภาวะที่อะไรอ่ะที่คุณปล่อยวางได้ทุกอย่างก็คือหมายว่าตัวธาตุรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าธาตุรู้ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณหกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นธาตุรู้ที่มีการปรุงแต่งตลอดเวลาต่างกับธาตุรู้โดยธรรมชาติซึ่งมันไม่มีการปรุงไม่มีการแต่งรู้เฉยๆนะฮะเพราะสภาวะนิพพานเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในตรงจุดนั้นได้ไม่มีการปรุงไม่มีการแต่งเขาถึงเรียกว่านิพพานมันไม่มีเกิดไม่มีดับนิพพานไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีกุศลไม่มีอกุศลเนี่ยก็เพราะว่ามันปราศจากการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าความที่เป็นธาตุรู้มันยังอยู่ครับขอบคุณครับคือตรงนี้นี่นะถ้าให้ชัดขึ้นไปอีกก็คือนิพพานที่คิดว่านิพพานเมื่อตอนตายเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับไม่ใช่นิพพานเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วตรงนี้ก็คือถ้าเข้าแยกว่านิพพาน2คือสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุกับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือสัพพุปาทิเสสนิพพานคือเราก็ยังมีธาตุขันธ์5นี่แหละที่ดำรงความเป็นรูปธรรมนามธรรมร่างกายที่อยู่แต่กิจปราศจากซึ่งกิเลสตัณหาอุปทานมานะและอานิพพานแต่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาใช่มั้ยก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี่แหละก็ยังครองธาตุขันธ์นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าจิตนั้นไม่มีสิ่งซึ่ง
จะต้องผลักดันให้ไปโลภไปโกรธกันหลงแล้วเพราะมันไม่มีตัณหาอุปทานแล้วและอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยจะเป็นคนซึ่งทำเรียกว่าประโยชน์ให้กับโลกแต่ทางเดียวไม่ได้มีที่จะต้องทำเพื่อตัวเองแล้วคือกิจอื่นที่ยิ่งกว่ากิจที่จะต้องเพื่อตัวเองไม่มีแล้วนะอันนี้คือนิพพานคือภาวะซึ่งไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานและคนอย่างนี้จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดหน้าที่ตรงนี้จะเป็นธรรมธรรมตรงนี้ก็จะเป็นธรรมซึ่งกระบวนการของการทำหน้าที่ให้หน้าที่นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้นั่นแหละคือภาวะของนิพพานซึ่งเหมือนกับพระอุปมาไม่บอกไฟเนี่ยมันมีอยู่เพราะมันมีเชื้อถ้าถามว่าถ้าเราเอาเชื้อออกแล้วไฟไปไหนบอกไปมันก็ไม่ไปไหนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเชื้อไงเมื่อไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีไฟก็จบแล้วไงเขาบอกถ้าทุกข์มันมีอยู่ปรากฏเกิดไปเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเหตุแห่งความทุกข์มันดับไอ้ทุกข์มันก็ไม่มีก็จบเพราะนั่นเนี่ยคือภาวะที่ให้เห็นสภาพความเป็นจริงตรงนี้ที่อาจารย์พูดในเสริมนิดหนึ่งขอบคุณมากครับก็ไม่รู้อยากจะเสริมดีไม่เสริมดีเสริมนิดนะครับเพราะว่านิสิตพูดถึงทิฏฐิภูตังนะฮะของพระอาจารย์มั่นนะฮะก็อาจจะเรื่องนิพพานเนี่ยจะมีความเห็นเนี่ยที่แตกต่างแล้วก็ขัดแย้งอะไรกันมากนะฮะนี่ผมอาจจะพูดเท่าที่ศึกษาในแนวของพระอาจารย์มั่นมาพระอาจารย์มั่นท่านมองว่ามันมีจิตที่เรียกว่าทิฏฐิภูตังเนี่ยนะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทิฏฐิภูตังนี้เนี่ยนะมันมีอวิชชาเป็นเครื่องต่อนะพอมีอวิชชามาปรุงนะมันก็เลยทำให้ทิฏฐิภูตังนี้นะมันปรุงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิเพราะจัดสงสารที่ภพภูมิ31ภพภูมิพอเวลาปฏิบัตินะฮะก็คือปฏิบัติเพื่อที่ให้เกิดวิชชาพอเกิดวิชชาแล้วนะถ้าล้างอวิชชาหมดสิ้นไปเนี่ยทิฏฐิภูตังเนี่ยก็จะหยุดการปรุงนะเหลือเป็นทิฏฐิจิตก็ทิฏฐิจิตทิฏฐิธรรมที่อยู่เป็นอมตะอนันตกาลคือถ้าฟังอย่างนี้นี่ก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าตรงทิฏฐิภูตังเนี่ยนะฮะคือทิฏฐิจิตที่สามารถที่จะชำระอวิชชาไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดการปรุงนะฮะที่จะไปเวียนว่ายในภพภูมิเมื่อหยุดการปรุงที่จะเวียนว่ายในภพภูมิได้อันนั้นก็คือนิพพานนะฮะมันจะเรียกว่าทิฏฐิจิตนั่นก็คือตัวนิพพานซะเองเลยนะครับที่ไม่มีการปรุงแต่งไปใดๆอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่านิพพานแล้วไปไหนเนี่ยภาพตรงนี้นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นภาพหมายถึงว่ามีจิตเดิมอยู่แล้วนะฮะแล้วมันถูกอวิชชาปรุงมันโผล่ขึ้นมานะพอมีวิชชาขึ้นมาสิ่งที่โผล่ขึ้นมามันถูกดับหมดพอดับหมดแล้วมันก็เหลือแต่เป็นทิฏฐิจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไปนะแล้วก็เป็นอมตะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาพมันบอกนิพพานแล้วไปไหนนะฮะอย่างนี้นี่อาจจะใช้กับตรงนี้ไม่ได้อันนี้อาจจะทำให้สับสนยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบก็ลองพิจารณาต่อไปนะครับขอบคุณที่สินนะครับ